โปรแกรมไฟวิ่งจากซ้ายไปฝาและฝาไปซ้ายนะครับตรงนี้ก็คือฟังก์ชันหน่วงเวลาระดับมิลลิเซกประกาศตัวแปร LED ให้เท่ากับ0x01 0x01 ก็คือเลขฐาน16แปลงเป็นเลขฐาน2ก็จะได้แบบนี้ครับ0ตัวแรกก็คือท่อนแรก4ตัว1ก็คือท่อนหลัง4ตัวครับประกาศตัวแปร LED ให้มีค่า 0x01 พอร์ต0เท่ากับ LED ค่า 0x01 ก็จะมาใส่ไว้ในพอร์ต0เพื่อทำการแสดงผลออกจากตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ดีเลย์มิลลิเซกที่500หมายความว่าหน่วงเวลาไว้ครึ่งวินาทีจากนั้นให้ LED ชิปไปทางซ้ายนะครับ1ครั้งก็หมายความว่าจากตรงนี้ชิปมาทางซ้าย1ครั้งและเมื่อชิปจนเป็น00แบบนี้ก็ให้ค่า LED เท่ากับ 0x01 จากนั้นก็จะวนลูปกลับมาทำใหม่ด้วยคำสั่ง Y1 ที่บรรทัดนี้อีกครั้งหนึ่งจะทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จบการชิปก็จะเป็น01 02 04 08 10 20 40 80แล้วก็00ทำการคอมไพล์ดีบักคลิก Start Stop Debug คลิก Peripheralชี้ IO port คลิกพอร์ต0คลิกที่แถวนี้ครับและชิปชิป1คลิกรันเป็น 0x01 แล้วนะครับคลิกรันมันจะวิ่งไปทางซ้ายเรื่อยๆไปแบบไม่รู้จบครับทีนี้ผมจะเอาเบรกพอยต์ออกคลิกรันการแสดงผลวิ่งชิปไปกลับด้านครับตอนนี้เป็น 0x80 แล้วเมื่อผ่านการชิปนี้มาอีก1ก็จะเป็น0ครับคลิกสเต็ปในการแสดงผลในนี้ไม่ได้กลายเป็น0ยังเป็น80อยู่ผมชี้ที่ LED ตรงนี้ครับเขาแสดงผลเป็น 0x00 แล้วตรงป๊อปอัพที่ขึ้นมาเมื่อเข้าเงื่อนไขถ้า LED เท่ากับ 0x00 ก็จะให้ LED กลายเป็น 0x01 ครับคลิกสเต็ปคลิกสเต็ปอีกครั้งหนึ่งแล้วชี้ที่ LED ดูกลายเป็น 0x01 เรียบร้อยแล้วนะครับที่ป๊อปอัพแต่ตรงนี้ยังไม่ตอบสนองตอบสนองเรียบร้อยแล้วครับเป็น 0x01 ลองดูโปรดิวส์บ้างครับคลิกรันLED ก็จะชิปจากขวาไปซ้ายถ้าเราต้องการให้ชิปจากซ้ายไปขวาก็แก้โค้ดตรงนี้ครับแก้ให้เป็น80แล้วแก้ชิปตรงนี้นะครับให้ชิปไปทางขวาแล้วที่บรรทัดนี้ก็ให้เป็น 0x80กลับด้านแล้วครับวิ่งจากขวาไปซ้ายคลิกติดตามไม่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ